การประชันทางด้านความคิดและด้านฝีปากในตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าในทุกๆปีเนี่ยจะมีการถกเถียงสำหรับเด็กมหาวิทยาลัยชั้นปีที่1ว่า ODE มีประโยชน์อย่างไรยากก็ยากเรียนไปทำไมดังนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันในเรื่องของการประดวนกันทางด้านความคิดกับยัตติที่ว่า ODE ODD หรือ E ไม่ O ค่ะคือนะคะมารู้จักกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ฝ่ายค่ะฝ่ายแรกฝ่ายเสนอจากมหาวิทยาลัยโกไก่ค่ะนะคะจากหัวหน้าฝ่ายเสนอคนที่1ค่ะสวัสดีครับผมนายพจน์พงษ์วาทมณีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกอไก่รหัสนักศึกษา5805095วันนี้ผมมาเป็นหัวหน้าฝ่ายเสนอในยติที่ว่า ODE ODD หรือ E ไม่ O แน่นอนครับ ODE ODD ผู้พูดคนที่1จะพูดว่า ODE คืออะไรและ ODE ODD ที่เคมีผู้พูดคนที่2จะพูดว่าODE ODD ที่ชีวะและ ODE ODD ที่ฟิสิกส์ครับ ODE คืออะไร ODE ก็คือสมการเชิงอนุพันธ์ครับย่อมาจาก Ordinary Differential Equation เราจะสามารถพบเจอ ODE ได้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเลยครับขอยกตัวอย่าง ODE ODD ที่เคมีครับ ODE ODD ที่เคมีเราสามารถพบเจอได้ในการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากสารหนึ่งไปอีกสารหนึ่งเราสามารถ อธิบายการชนของแก๊สจากสมการอลิเนียตได้เราสามารถประยุกต์ใช้สมการ ODE ในสมการเชลดิงเจอร์เราสามารถประยุกต์ใช้ ODE ในการคำนวณหาครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีในการหาอายุวัตถุโบราณนี้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าประโยชน์ของ ODE ODD ที่เคมีนั้นยังมีอีกเยอะแยะมากมายอยู่ในชีวิตประจำวันของเราและแน่นอนผมขอนั่งยันยืนยันตีลังกาฉีกขายันณตรงนี้เลยว่า ODE ODD แน่นอนครับขอบคุณครับเมื่อได้ฟังฝ่ายเสนอพูดไปแล้วดูสิครับว่าหัวหน้าฝ่ายค้านจะค้านว่าอย่างไรสวัสดีครับผมนายธนากรติยวรกุลจากมหาวิทยาลัยขอไข่หัวหน้าฝ่ายค้านวันนี้จะมาพูดเรื่อง ODE E ไม่ O ไม่ O ยังไง ODE สำคัญจริงหรือแค่ชื่อวิชาก็ไม่น่าเรียนแล้ว Ordinary อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะถ้ามันสำคัญจริงทำไมคุณไม่ให้เราเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมปูพื้นมาให้เราถ้ามันจำเป็นในชีวิตประจำวันจริงทำไมมีแค่เด็กวิทย์ที่ได้เรียนเด็กสายศิลป์ล่ะไม่จำเป็นสำหรับพวกเขางั้นหรือผมพยายามค้นหาข้อเสียของ ODE มามากมายใน Googleผมไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยผมเชื่อจากใจเลยรัฐบาลต้องปิดบังข้อมูลอะไรบางอย่างเป็นแน่แท้จริงๆแล้วราคายางที่ตกต่ำมันไม่ได้เป็นเพราะความสามารถในการบริหารประเทศผมเชื่อจริงๆมันเป็นเพราะ ODE ODE มันอาจจะมีแค่บางคนที่คำนวณออกมาแล้วว่าราคายางควรจะตกต่ำโดยใช้ ODE ทางด้านที่เศรษฐกิจอย่างเงี้ยราคายางมันควรจะพุ่งขึ้นสูงไปเรื่อยๆรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของ ODE ซึ่งไม่รู้มันจะสำคัญยังไงปรับราคายางให้ต่ำมันเป็นการบ่อนทำลายประเทศจากภายในแล้ววันนี้ผมไม่หลงประเด็นในทั้งสิ้นขอบคุณครับพูดมาอย่างนี้แล้วฝ่ายเสนอนะคะจะพูดว่าอย่างไรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลลิตาจันเทียนมาจากคณะวิทยาศาสตร์รหัส5805125จากมหาวิทยาลัยกอไก่ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดในส่วนของ ODE ODD ที่วิชาฟิสิกส์และชีวะค่ะเรามาเริ่มกันที่วิชาฟิสิกส์กันก่อนเลยวิชาฟิสิกส์ก็คือรายวิชาหนึ่งที่เรานำการคำนวณทางคณิตศาสตร์มาใช้ในรายวิชานี้อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วแต่เราเอาอะไรเกี่ยวกับ ODE มาใช้ในฟิสิกส์หลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมคะการอธิบายในเรื่องของฟิสิกส์นั้นเราใช้ ODE มาใช้อธิบายเกี่ยวกับกลศาสตร์ค่ะกลศาสตร์ของนิวตันที่เรารู้จักกันดีนี่เองเราสามารถนำ ODE มาใช้ในเรื่องของการเคลื่อนที่อย่างง่ายได้อย่างที่เราเรียนกันไปแล้วเองแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของวงจรไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นวงจรไฟฟ้า RL หรือว่า RC นอกจากนั้นในรายวิชาชีววิทยาเราก็ยังสามารถนำ ODE มาใช้ได้นะคะอย่างเช่นการอธิบายเรื่องการเจริญเติบโตหรือว่าการแพร่ขยายของแบคทีเรียไม่เพียงเท่านั้น
ในเรื่องของ population เราก็ยังสามารถใช้ ODE มาอธิบายในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรได้ค่ะเห็นไหมคะว่า ODE มีความจำเป็นในการเรียนทุกรายวิชาดิฉันจะขอยืนยันค่ะว่าเรียน ODE เรียนแล้วดีแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้มาฟังความคิดเห็นของฝ่ายค้านคนที่2กันบ้างดีกว่าค่ะดิฉันนางสาวมนทัพพิพัฒน์วรกุลมาจากฝ่ายค้านมหาวิทยาลัยขอไข่ค่ะดิฉันคิดว่า ODE นั้นไม่จำเป็นสำหรับในชีวิตประจำวันเลยเพราะดิฉันคิดว่าในการซื้อของต่างๆเราก็ไม่ได้นำ ODE มาใช้ในการชั่งกิโลขายเราก็ไม่ได้เอา ODE มาใช้ดังนั้น ODE ไม่จำเป็นต้องเรียนและถ้าอาจารย์เห็นหนูอยู่ในห้องเรียนอาจารย์เอา A มาปาใส่หน้าหนูได้เลยค่ะหลังจากที่ได้ฟังความเห็นนะคะของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านต่อไปเรามาดูการโดนฝีปากในช่วงตาต่อตาคำต่อคำกันดีกว่าค่ะเริ่ม battle ODE ODD แน่นอนครับจากทีมฝ่ายเสนอเห็นไหมล่ะครับว่า ODE สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันทั้งในฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะครับ ODE เป็นวิชาที่บั่นทอนกำลังใจเด็กเป็นวิชาที่น่าเบื่อถึงแม้อาจารย์ผู้สอนจะหล่อเหลาเสียงนุ่มมีเทคนิคการสอนที่ดียังไงผมก็ไม่เห็นความจำเป็นของวิชานี้นั่นเป็นความจำเป็นของส่วนบุคคลไม่ใช่หรอครับไม่ได้แปลว่า ODE ไม่ได้ดีไม่ใช่หรอครับคุณกำลังจะบอกว่าอาจารย์ที่สอนเสกคุณเป็นอาจารย์ที่สอนไม่ดีเหรอครับคนละเรื่องกันแล้วค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเรารู้จุดประสงค์ของการเรียน ODE แล้วเราก็จะรู้ว่ามันเรียนไปเพื่ออะไรแล้วก็จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรอย่างที่ข้อเสนอของเราได้เสนอไปแล้วไงคะแต่ดิฉันคิดว่า ODE ไม่จำเป็นต้องเรียนค่ะเพราะว่าไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันเลยค่ะคุณจะบอกว่าไม่จำเป็นได้ยังไงครับในเมื่อผมก็ยกตัวอย่างไปแล้วทั้งในฟิสิกส์ชีวะแล้วก็เคมีทำไมคุณถึงยังจะบอกว่ามันไม่จำเป็นต่อชีวิตคุณอีกครับผมไม่เห็นเด็กสายศิลป์จะต้องเรียนเลยถ้ามันจำเป็นจริงทำไมคุณไม่ปูพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลนะครับจริงๆแล้วเด็กสายศิลป์เขาก็มีหน้าที่ของเขาอย่างหนึ่งเด็กสายวิทย์ก็เรียนอย่างหนึ่งให้คุณเข้ามาเรียนในสายวิทย์เนี่ยคุณก็ต้องยอมรับแล้วแต่ละเขาคุณต้องเจอฟิสิกส์เคมีชีวะและ ODE ก็คือหนึ่งในนั้นค่ะแล้วมันจะใช้ในชีวิตประจำวันของผมได้อย่างไรประเทศไทยจะเดินหน้าได้อย่างไรหากไร้ซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริงการที่มันจะใช้ได้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าคนอื่นนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณคุณก็จะต้องเจอสมการนี้อยู่แล้วครับถ้ามันมีประโยชน์จริงๆทำไมผมถึงหาโทษมันไม่เจอผมเซิร์ชใน Google เป็นวันเลยเหมือนที่ผมได้เสนอไปผมหาไม่เจอผมว่ารัฐบาลกำลังปกปิดมันต้องมีพลังงานบางอย่างแน่นอนก็ที่หาไม่เจอแปลว่ามันมีแต่ข้อดีไม่ใช่หรอครับคุณไม่เคยได้ยินประโยคนี้หรอในดีมีร้ายในร้ายมีดีทุกสิ่งมี2ด้านเหมือนกับเหรียญใช่ว่าคุณกำลังจะชวนเราหลงประเด็นแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ODE มีประโยชน์มากนะคะอย่างที่เราบอกไปสามารถนำไปใช้ในการอธิบายทฤษฎีต่างๆที่เราเคยรู้จักกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์หรือว่าชีวะเนี่ยคุณคิดว่ามันแค่ท่องจำหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยชีวะเนี่ยเราสามารถเอา ODE มาใช้ได้นะคะบอกแล้วยังไงว่า ODE น่ะ ODD บอกแล้วไง ODE E ไม่ O